พาดูบริการใหม่ขอสินเชื่อออนไลน์ 100% อนุมัติไวใน5นาทีไม่ต้องพกบัตรก็ใช้ได้ได้วงเงินเยอะด้วยมีใครกำลังมองหาสินเชื่อส่วนบุคคลบ้างไหมคะถ้าพูดถึงเงินกู้เนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าปวดหัวเพราะว่าประสบการณ์จากการกู้เงินที่แบบเคยผ่านมาอาจจะแบบกู้ยากต้องไปธนาคารใช้เอกสารเยอะรออนุมัตินานนะคะรอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้วงเงินเท่าไหร่จะผ่านไหมนะคะแต่ว่ายุคนี้ค่ะอย่างที่บอกไปหลายครั้งนะคะด้วยเทคโนโลยีด้วย Data เนี่ยเรามีวิธีที่ทำให้คนสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นมากๆเป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่แบบอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสร่วมกันนะคะอย่างวันนี้ค่ะเพื่อนก็มาอยู่ที่งานเปิดตัวดอลฟินมันนี่ by KBank นะคะเขาจะมาให้บริการของแบบสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลเต็มรูปแบบ 100% ครั้งแรกในประเทศไทยเดี๋ยวเป็นยังไงพาไปดูกันค่ะอย่างที่เห็นกันไปนะคะหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะงงๆพอเป็นเกี่ยวกับการเงินการธนาคารที่ต้องปล่อยเงินกู้สินเชื่ออะไรอย่างงี้สรุปคือแบบผู้ให้บริการน่าเชื่อถือไหมเป็นใครนะคะเป็นการร่วมมือของ2ยักษ์ใหญ่นะคะบริษัทหนึ่งก็คือ Central JD Fintech นะคะที่ก็มีแบบCentral ในเครือมีเดี๋ยววันการ์ดมีข้อมูลอะไรต่างๆในเครือ Central ทั้งหมดเป็นแบบรีเทลยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยนะคะซึ่งเขาก็มี JD นะคะซึ่งก็เป็นแบบบริษัทจากเมืองจีนมีเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวกับแบบการจัดการ Fintech อะไรอยู่แล้วนะคะกับอีกฝั่งก็คือแบงค์จริงธนาคารกสิกรไทยซึ่งบนเวทีเนี่ยท่านผู้บริหารพูดได้ชัดเจนมากว่าไม่ต้องการเป็นธนาคารเองดังนั้นก็เลยต้องการหาพันธมิตรนะคะก็เลยได้พันธมิตรจาก KBank นี่แหละที่แบบเฮ้ยความต้องการตรงกันพอดี KBank เนี่ยก็มีผู้ใช้งานบัญชีธนาคารอยู่เยอะนะคะส่วนทาง Central JD Fintech เองนะคะก็มีฐานข้อมูลที่แบบพอจะเอามาวิเคราะห์เครดิตสกอร์ริ่งประวัติการใช้งานการจับจ่ายซื้อของอะไรต่างๆที่เพียงพอก็ผนวกกันเลยเกิดเป็นบริการนี้ขึ้นมานะคะใช้เป็นแบบPurely Digital ใช้ข้อมูลเป็นดัตเตอร์เบสทั้งหมดดังนั้นคือจะแบบตัด Human Bias หรือว่าความแบบอารมณ์ของมนุษย์ในการให้สินเชื่ออะไรแบบนี้ออกไปได้เลยนะคะก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับเราเลยค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันใช้งานยังไงชื่อแอปดอลฟินคุ้นสิคะเพราะว่าทางระดับของเรานะคะรีวิวไปถึง2ครั้งแล้วทั้งน้องออยน้องเติร์เติ้ลนะคะดอลฟินมันนี่นี้นะคะอยู่ในแอปดอลฟินเลยตามมาดูใกล้ๆกันเดี๋ยวจะมาลองสมัครไปพร้อมๆกันนะคะว่ากดยังไงนี่ค่ะดอลฟินมันนี่นะคะกดตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมหรือกดตรงนี้ก็ได้ปึ๊บนี่ค่ะถ้าชีวิตมันติดก็สกิดบอกนะก็ให้ยืมได้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดปึ๊บปึ๊บแล้วก็กดสมัครไปค่ะสมัครเสร็จก็จะแบบมีมือถือที่ใช้เชื่อมกับ K Plus นะคะเบอร์มือถือของเราเขาก็จะมีจำนวนวงเงินที่เราต้องการนะคะนี่สูงสุดอยู่ที่1ล้าน5แสนบาทนะคะก็ถือว่าเยอะมากๆสำหรับการขอแบบออนไลน์นะคะก็จะมีอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาให้เราอันนี้อยู่ที่ 25% ต่อปีแล้วเขาบอกว่าข้อมูลวงเงินสูงสุดอัตราดอกเบี้ยเป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้นว่าได้ประมาณนี้นะเราขอแอพพลายเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะคะก็กรอกข้อมูลเนาะรายได้อะไรต่างๆเป็นยังไงนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็แนะนำให้กรอกตามความจริงนะคะจริงๆเราจะกรอกแบบปลอมๆก็ได้แต่ว่าเขาวิเคราะห์นะคะว่าถ้าสมมติว่ากรอกแบบหลอกกันแต่พอไปเช็คข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยเราแบบข้อมูลไม่ตรงเขาก็จะบอกว่าไม่จริงใจนะคะไม่มี willingness to pay นะคะแม้ว่าอาจจะมีความสามารถในการชำระหนี้ก็ตามคือเขาบอกว่าวิธีการให้เครดิตสินเชื่อเนี่ยแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือ willingness to pay ความเต็มใจที่จะจ่ายกับความสามารถในการจ่ายนะคะถ้าเราโกหกแบบว่าเราแบบไม่จริงใจพอกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะรู้ผลการอนุมัติภายใน5นาทีผ่านไม่ผ่านอะไรบอกเลยแต่ว่าถ้าผ่านปุ๊บก็จะมี notification แจ้งมาค่ะได้รับวงเงินอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเงินเนี่ยก็จะเด้งเข้ามาอยู่ใน Dolphin Money นะคะซึ่งวงเงินนี้ถามว่าไปทำอะไรได้บ้างนะคะได้หลายๆที่นะคะอันดับแรกก็คือสามารถใช้จ่ายผ่าน Dolphin Wallet ได้เลยมันจะเป็นการแบบตัดวงเงินจากตรงนี้อัตโนมัติไปใช้งานนะคะกว่าแบบ 13,000 ล้านค้าจุดชำระอะไรเงี้ยไปได้เลยแล้วก็แบบพวกร้านอาหารต่างๆที่อยู่ในเครือที่แบบน้องเติ้ลเคยรีวิวไปแล้วเนี่ยก็มีแบบโปรโมชั่นด้วยนะคล้ายๆกับแบบเราใช้บัตรเครดิตค่ะสามารถไปใช้แบบจ่ายโดยตรงจากตัว Wallet ได้เลยหรือในกรณีที่เราต้องการเอาเงินไปใช้ที่อื่นสมมติว่าไม่ตอบโจทย์อะค่ะอยากได้เงินสดแบบเดือดร้อนการเงินอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถโอนเงินจาก Dolphin Money เนี่ยเข้าไปที่บัญชี KBank ของเราได้นะคะแปลว่าสามารถแบบเป็นวงเงินที่ใช้ transfer ผ่าน K Plus ได้หรือกดเงินสดออกมาได้เช่นเดียวกันเพราะว่าแน่นอนพอเงินไปอยู่ใน KBank ปุ๊บมีกดเงินไม่ใช้บัตรมีอะไรต่างๆสามารถแบบมีเงินแคชออกมาใช้ได้อย่างว่องไวเลยนะคะซึ่ง
ข้อดีของเรื่องนี้ก็คือว่าวงเงินนี้ถ้าสมมติเราขอไว้ก่อนใช่ไหมคะเพื่อฉุกเฉินอะไรอย่างนี้แต่เรายังไม่ใช้เขาก็ยังไม่คิดดอกเบี้ยเรานะคะก็แบบใช้ปุ๊บค่อยคิดดอกเบี้ยตามจริงนะคะซึ่งเงินที่เราจะชำระเนี่ยก็จะเป็นแบบรอบบินมาเหมือนบัตรเครดิตเลยนะคะก็จะเป็นแบบดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะคะก็สามารถจ่ายแล้วโปะเข้าไปได้เลยแต่ว่าอะไรเมื่อกี้พูดว่าเหมือนมีบัตรเครดิตด้วยใช่ป่ะอีกอันนึงก็คือเราเหมือนมี virtual card นะคะอยู่ในนี้เลยปกติเราจะมีบัตรเครดิตที่เป็นแบบบัตรจริงๆต้องรอก่อนจะมาถึงบ้านแล้วค่อยไปกดเงินสดออกมาได้อันนี้ก็คือไม่ต้องสามารถแบบใช้ในนี้ได้เลยนะคะทำไมเราถึงแบบเลือก KBank เป็นพาร์ทเนอร์มีมุมมองยังไงบ้างคะเราเห็นปัญหาของลูกค้าที่ใกล้เคียงกันค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าเราสามารถเอาจุดแข็งของแต่ละคนเนี่ยมาแก้ปัญหาอันนั้นได้จับมือกันรวมร่างกันไปได้ไวกว่าไม่ต้องมาทับซ้อนกันแข่งกันนะคะอนุมัติไวภายใน5นาทีอันนี้อยากทราบว่าใช้เทคโนโลยีเบื้องหลังยังไงคะคือคำว่าอนุมัติไวภายใน5นาทีเนี่ยต้องบอกว่าเราเลือกลูกค้าไว้ระดับหนึ่งแล้วล่ะว่าโอ้ผมเชื่อว่าคุณเนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่ารอวันไหนที่คุณมีความต้องการอ่ะคุณก็คลิกมาหาเราแล้วกันเพราะฉะนั้นคืออันนี้มันก็ลดระยะเวลาทีนี้ในส่วนของวงเงินในการให้กู้เริ่มตั้งแต่เท่าไหร่ไปจนถึงเท่าไหร่แล้วคิดอัตราดอกเบี้ยยังไงคะวงเงินเนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับว่า1ลูกค้าต้องการเท่าไหร่นะครับอันที่2เนี่ยเราคิดว่าลูกค้ามีความสามารถในการชำระหนี้ประมาณไหนนะข้อที่3ก็คือว่าเอาไปใช้เพื่ออะไร คือ3อย่างเนี่ยจะมาประกอบกันแล้วก็บอกว่าวงเงินควรจะเป็นประมาณไหนอันที่2ถามว่าดอกเบี้ยก็จะกำหนดตามความเสี่ยงถ้าเสี่ยงเยอะดอกเบี้ยก็สูงเสี่ยงน้อยดอกเบี้ยก็ต่ำลงก็คือแปลว่าอัตราดอกเบี้ยก็คือแล้วแต่บุคคลวงเงินก็เช่นเดียวกันนะคะเราทาร์เก็ตไว้ว่าลูกค้าที่จะมาใช้ดอลฟินมันนี่ของเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหนประมาณไหนบ้างคะเราก็มองว่าเป็นกลุ่มที่แน่นอนคือมีความต้องการทางด้านการเงินในการที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับตัวเองไม่ว่าจะเอาไปใช้ในธุรกิจหรือว่าจับจ่ายใช้สอยยามฉุกเฉินนะครับเพราะมันเป็นสินเชื่อที่คุณสามารถสมัครได้เองไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะโดยสรุปแล้วนะคะ Dolphin Money ก็เป็นอีกหนึ่งบริการดีๆที่น่าสนใจจะช่วยทำให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้นแล้วก็แน่นอนเข้าถึงได้มากขึ้นเราก็จะทำให้แบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ดีขึ้นนะคะแต่เช่นเคยเหมือนเดิมนะคะการกู้เงินสำหรับเฟื่องแนะนำว่าเป็นการกู้เพื่อนำไปต่อยอดหรือว่ากู้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆนะคะแบบมันแบบติดขัดมันต้องใช้สำหรับปัจจัย4ในชีวิตประจำวันแต่ไม่แนะนำให้เอาเงินในอนาคตมาใช้ล่วงหน้านะคะเพราะแน่นอนการก่อหนี้มันก็แบบเป็นแบบหนี้ไม่รู้จบนะคะความฉลาดทางการเงินเราต้องติดตั้งเอาไว้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากทดลองใช้ Dolphin Money นะคะลองเข้าไปดูในแอป Dolphin ของตัวเองก็สไลด์ปุ๊บเจอ Dolphin Money ปั๊บตั้งแต่1ธันวาคมเป็นต้นไปสามารถเริ่มใช้บริการได้นะคะแล้วเขาก็มีโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นนี้ก็ได้ถึงแบบ31มีนาปีหน้านะคะ64ก็ลองไปใช้กันดูได้นะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนยังไงก็ลองใช้กันดูได้นะคะหรือว่าใครใช้แบบโปรโมชั่นอะไรในดอลฟินแล้วแบบชอบมาแชร์กันด้านล่างนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนใครอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเฟื่องแปะลิงก์รายละเอียดไว้ด้านล่างนี้เลยสามารถไปดูกันได้ค่ะขอทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ